สารยาวใหญ่เลยครับผู้สื่อข่าวของเราได้ไปสอบถามน้องชายของคุณนนชัยคุณตอบสินหนึ่งสถานะที่เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลของคุณนนชัยเนี่ยคุณตอบสินก็บอกนะครับที่คุณนนชัยเนี่ยเดินทางไปดูแลที่ต่างจังหวัดสัปดาห์ที่ผ่านมาสถานการณ์จะเปลี่ยนไปทุกอย่างปกตินี้ในช่วงที่คุณนนชัยไม่อยู่แล้วนะครับก็มีข่าวว่าถึงขนาดที่ต้องสื่อทางแดง